และเมนูของนานาวันนี้นะคะคือเมนูผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบค่ะวันนี้เราจะเอาถั่วแขกมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกที่สำคัญเนี่ยนะคะทานกับข้าวสูตรพิเศษที่อร่อยมากๆเลยขั้นตอนแรกนะคะเราเนี่ยจะทอดหมูส้มก่อนค่ะเวลาทอดของเนี่ยวันนี้แนะนำเป็นน้ำมันขวดนี้ค่ะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์คุณผู้ชมเชื่อไหมขวดนี้เนี่ยจะทอดก็ได้จะผัดก็ได้เรียกได้ว่ามีขวดเดียวเนี่ยทำเมนูได้เยอะมากๆเลยค่ะ wow.หมูส้มของนานานะคะจะปรุงรสแล้วก็ทอดกรอบด้วยส่วนผสมเพียงส่วนผสมเดียวเองเป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิค่ะเรียกได้ว่าใส่ซองนี้เข้าไปเนี่ยนะคะทั้งกรอบแล้วก็เต็มไปด้วยรสชาติเลยคุณผู้ชมคะนานาเลือกใช้หมูส้มตราวาสนาวันนี้คุณดูหีบห่อของเขาสะอาดมากๆที่สำคัญเขียนด้วยผลิตเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ตรงนี้เรียกได้ว่าซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะคะสบายใจหายห่วงเลยตัดห่อของเขาออกมานำคลุกกับแป้งแล้วก็ลงทอดไปด้วยกันนะคะตัดหนังยางออกนะคะแล้วเราก็จะเอาเจ้าหมูส้มของเราคลุกแป้งได้เลยใส่ลงไปในแป้งของเราขยำหมูส้มของเราให้ติดคั่วกับแป้งยี่เขาค่ะให้เขากระจายตัวแล้วก็นำลงทอดได้เลยโหได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าอร่อยเคล้าแป้งแบบนี้นะคะจะทำให้หมูส้มของเราทอดง่ายขึ้นที่สำคัญไม่กระเด็นด้วยเวลาใส่เนี่ยถ้าอยากจะทอดให้เขากรอบมากๆเวลาหย่อนลงกระทะก็กระจายส่วนผสมของเราลงไปหน่อยเนาะลองน้ำมันก่อนโอ้โหบ่ายๆแบบนี้เนาะทำกับข้าวเสร็จก็พอดีหิวเลยส่วนตัวนานาชอบมากๆเวลามีแป้งเกาะหมูส้มแบบนี้จะกรอบแล้วก็น่ากินมากเลยทอดเขาต่อสักพักนะคะจนกระทั่งหมูส้มของเราเนี่ยแป้งข้างนอกเริ่มกรอบแล้วก็ตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยสังเกตกันได้ว่าสีแป้งทอดกรอบของเราเป็นสีเหลืองทองแบบนี้แล้วนะคะตักขึ้นค่ะให้หมูส้มของเราเสด็จน้ำมันเดี๋ยวเราจะมาฉาถั่วแขกกันต่อเวลาตักขึ้นมาก็ทิ้งให้เขากระจายตัวกันหน่อยไอน้ำความร้อนของเขาจะได้ไม่ทำให้หมูส้มของเราหายกรอบไวเนาะโอเคแบบนี้นะคะเดี๋ยวน่าจะฉาถั่วแขกตรงนี้เลยนะคะแป๊บเดียวขอกรองน้ำมันทีนึงก่อนถั่วแขกเวลาซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะปลายกับหัวเนี่ยหักเขาหรือเอามีดกดเขานิดนึงเนี่ยแล้วเราก็ลอกเยื่อออกจะทำให้เวลาทำถั่วแขกเนี่ยนะคะรับประทานเสร็จแล้วจะไม่มีใยๆหรือเยื่อที่ทำให้เรากวนใจนั่นเองน้ำมันร้อนจัดๆใส่ถั่วแขกลงไปชากระเด็นนะระวังจากนั้นตักขึ้นวิธีนี้จะทำให้ถั่วแขกของเราหอมสังเกตว่าได้ที่แล้วนะคะคือเขาจะกระเด็นน้อยลงแบบนี้ยกขึ้นได้เลยนะคะเราจะมาทำผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบกันค่ะใช้น้ำมันขวดเดิมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะผัดของนานาวันนี้จะผัดเหมือนผัดพริกเกลือนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเทียมที่มีจะเป็น2แบบเนาะเป็นกระเทียมสดกับกระเทียมเจียวกระเทียมสดพริกขี้หนูนะคะใช้สีแดงกระเทียมเจียวนะคะจากนั้นปรุงรสเลยน
น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะจำเป็นจริงๆหวานๆหน่อยอร่อยอร่อยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะพริกไทยป่นต้นหอมค่ะผัดพอเข้ากันใส่ถั่วแขกของเราลงไปตามด้วยหมูส้มค่ะเนี่ยเสียงกรอบๆแบบนี้น่ากินมาก wow. โรยต้นหอมนิดนึงค่ะเรียบร้อยรับประทานคู่กับข้าวได้เลยเป็นเมนูฟิวชั่นอาหารจีนกับอาหารไทยที่เรียกว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนตักเมนูของเราลงจานเสิร์ฟนะคะคุณจะเห็นว่าข้าวของนานาวันนี้สีหน้าตาน่ารับประทานมากเพราะแน่นอนค่ะนานาใช้ข้าวของที่บ้านคุณพ่อผสมข้าวเองเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนซื้อไปเสร็จแล้วข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนใส่หม้อหุงข้าวหุงปกติได้เลยน่ากินแบบนี้ทำง่ายมากๆด้วยลองเอาสูตรของนานาไปลองทำกันดูนะคะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์บอกมีเมนูจากหมูหยองนานาก็ตกใจเลยค่ะว่าอุ๊ยทำไมล่ะตอนแรกที่คุยกันเนี่ยอาจารย์เมย์ต้องทำของหวานไม่ใช่เหรอเขาก็บอกว่าใช่ของหวานของเขาวันนี้จะเป็นคัพเค้กแต่ใส่หมูหยองด้วยค่ะคุณอยากจะบอกว่าเค้กสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นุ่มมากแล้วก็อร่อยมากติดตามชมสักครู่เดียวนะคะเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยแล้วตัวคัสตาร์ดชีสนะครับบอกได้เลยว่าเข้มข้นถึงใจจริงๆข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์และเท็ดดี้มีเมนูคัพเค้กหมูหยองมาฝากค่ะเป็นคัพเค้กที่ทำง่ายและอร่อยด้วยรอติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากคุณผู้ชมค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูเนื้อนุ่มผัดกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อวัวหั่นเต๋าลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดพอเหลืองใส่เนื้อที่หมักไว้ผัดจนสุกแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแผ่นและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเนื้อนุ่มผัดกระเทียม